เขาจะขึ้นดูดีเยี่ยมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะคะที่หยิบเอาสมุนไพรไทยของเราค่ะมาประยุกต์ใช้กับการประกอบอาหารนะคะแล้วก็ไอเดียการทำอาหารเมนูนี้เนี่ยก็มาจากความชอบของเด็กโดยล้วนเลยที่ชอบผัดกะเพราแบบแพงๆถูกไหมคะได้เลยค่ะวันนี้พร้อมแค่ไหนคะก็เกินร้อยค่ะโอเคเกินร้อยนะคะขอเสียงปรบมือแล้วก็